ช่วงต่อไปนี้เราจะพาทุกๆคนไปดูวิธีการทำเส้นซึ่งนี่ไม่ใช่เส้นธรรมดาแต่มันคือเส้นที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรด้วยค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปกันเลยพลนาการวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนสัมมาสิกขาบรรราชชั้นม.5ขั้นแรกเราจะนำใบเตยไปล้างแล้วก็เอามาตัดใส่ในเครื่องปั่นจากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไปและปั่นให้เข้ากันจากนั้นก็กรองน้ำใบเตยเทลงไปในถ้วยผสมในถ้วยผสมเราก็จะมีเกลือ35กรัมแป้งเท้ายายม่อมปลายช้อนหรือ1ขีดและน้ำมัน6ช้อนโต๊ะเทลงไปในภาชนะผสมจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าตามลงไปประมาณ550กรัมหรืออีกประมาณถ้วยหนึ่งโดยในกะละมังจะมีแป้งสาลีเตรียมไว้เราจะใช้แป้งสาลี6กิโลกรัมเมื่อเราเททุกอย่างเรียบร้อยให้คนเป็นวงกลมแบบรูปค่ะส่วนนี้คือสูตรขมิ้นใช้ส่วนผสมแบบเดียวกันเลยแต่ขมิ้นเราจะใช้เป็นผงขมิ้นครึ่งซองก็เทลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำจากนั้นก็คนในขั้นตอนนี้เราจะแสดงวิธีการคนที่ละเอียดมากขึ้นค่ะเราก็จะคนให้มันเป็นก้อนเล็กๆประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพักไว้ประมาณ 15-20 นาทีค่ะเมื่อพักเสร็จเราก็จะนำมานวดค่ะในภาพอันนี้นะคะก็คือเส้นแบบใช้สีของอัญชันค่ะมันก็เลยเป็นสีน้ำเงินนะคะเราก็จะนวดไปจนกว่าแป้งมันจะไม่ติดกะละมังพอมันไม่ติดกะละมังแล้วก็เริ่มเป็นก้อนเนี่ยเราก็จะนำไปใส่ในเครื่องนวดให้สีมันสม่ำเสมอแล้วก็เนื้อเนียนค่ะพอเนื้อเนียนแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่ในเครื่องบีบเส้นในเครื่องบีบเส้นแล้วก็จะบีบเส้นลงมาค่ะซึ่งในเครื่องบีบเส้นจะใช้คนประมาณ3คนคนแรกก็คือแบ่งเป็นก้อนๆให้คนอัดคนอัดก็จะมีหน้าที่กดเส้นลงไปและคนสุดท้ายก็คือคนที่ทำหน้าที่คอยกระจายเส้นแล้วก็เอาเส้นไปคลุกกับแป้งเพื่อที่เส้นเนี่ยจะได้ไม่ติดกันมากเกินไปค่ะแนะนำทริคเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ได้เส้นแล้วให้พักเส้นไว้1คืนแล้วค่อยนำไปรับประทานค่ะเส้นมันก็จะนุ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่แตกค่ะช่วงความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นสมุนไพรค่ะเจริญธรรมค่ะเราฟังเคยหนูได้ยินว่าที่บ้านนาของเราเนี่ยก็มีการแบบพัฒนาการมากขึ้นแล้วคือเราทำเส้นกินเองใช่ไหมคะแล้วเส้นเนี่ยมันมีเส้นอะไรบ้างคะเส้นก็จะมีเส้นขนมจีนนะแล้วก็เส้นบะหมี่เนาะหรือบางทีเขาก็เรียกว่าเส้นสปาเกตตี้เพราะว่าเส้นมันจะใหญ่กว่าเส้นบะหมี่ทั่วไปอะอย่างเส้นขนมจีนก็ยังมีหลากหลายนะโดยท่านปาไสซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มเนาะและต่อหลังก็ท่านก็มีทีมงานมาช่วยท่านก็พยายามเอาสีของพวกสมุนไพรมาใส่เพื่อให้มันน่ารับประทานยิ่งขึ้นเนาะค่ะโดยส่วนตัวพ่อเองเนี่ยไม่ได้ทานขนมจีนมานานมากแล้วเท่าที่จำได้ถ้าเกิดว่ามีกิเลสอยากกินขนมจีนอย่างสมัยก่อนในอุทยานก็ขายขนมจีนอังคารกับวันอาทิตย์อาทิตย์ละ2วันก็พอเห็นน้ำยาใต้น้ำยาหน้ากินก็จะชิมแค่ครึ่งจับเพราะว่ากลัวสารกันบูดในเส้นขนมจีนนะแม้แต่เส้นก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันนะถ้าเลือกได้นะถ้าเป็นเส้นที่มันจะมีเส้นสดขายอยู่อุทยานอย่างเวรพระพรวันศุกร์อ่ะพระพรก็จะสั่งเส้นที่มันไม่ใส่สารกันบูดนะมาแล้วก็จะกล้าทานแต่ก็จะทานไม่เยอะเนาะแต่นี้วิวัฒนาการของมะลาดเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นนอกจากเส้นต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็มีเส้นขนมจีนกับเส้นบะหมี่หรือเส้นบะหมี่เนี่ยมันจะใหญ่กว่าบะหมี่ทั่วไปก็จะเรียกว่าเหมือนเส้นสปาเกตตี้นะเด็กๆเขาบอกเหมือนเส้นสปาเกตตี้นะวิวัฒนาการก็คือว่านำเอา
สมุนไพรไทยเนี่ยมาแต่งสีทำให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นเนาะเช่นสีใบเตยสีเขียวจากใบเตยใช่ไหมคะอัญชันสีม่วงแล้วก็ขมิ้นชันสีเหลืองนะเส้นบะหมี่ก็เหมือนกันก็จะมี3สีนะคะเมื่อก่อนทานขนมจีนถ้าเผื่อทานเข้าไปเยอะๆนะท้องจะอืดแล้วก็รู้สึกไม่สบายรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวนะจนตอนหลังก็เลยไม่กล้าที่จะรับประทานขนมจีนแต่พอมารับประทานขนมจีนที่เราทำเองเนี่ยโอ้มันอัศจรรย์มากเลยนะมันเลยกลายเป็นอาหารที่ย่อยง่ายสบายท้องมากเลยนะคะก็เคยทดลองนะน้องโมกเคยทดลองแบบวันหนึ่งเนี่ยทานเฉพาะขนมจีนไม่ทานข้าวนะก็อยากจะทดลองว่ามันจะอืดไหมเพราะเราเคยทานขนมจีนมาทานแม้ทานนิดหน่อยเราก็จะอืดใช่ไหมทั่วไปที่เขาขายตามท้องตลาดนะแต่พอทานขนมจีนที่เราทำเองนะป้าก็จะทานได้มากที่สุดก็ประมาณ6จับแล้วก็จะใส่อีตู่เยอะๆนะอีตู่แล้วก็จะได้สมุนไพรจากอีตู่แล้วก็ในน้ำยามันก็มีกระชายใช่ไหมคะถ้าเราสามารถที่จะทำน้ำยาขนมจีนเป็นพริกแกงที่ทำเองสุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลยเพราะว่าในพริกแกงเนี่ยเขาก็มีสารกันบูดพริกแกงตามท้องตลาดเนี่ยถ้าเราสามารถทำน้ำยาด้วยพริกแกงเราเองเนี่ยนะซึ่งแม่ครัวบางคนเนี่ยก็ถนัดที่จะทำน้ำยาโดยปรุงเครื่องแกงเองก็จะปลอดภัยนะคะทีนี้เส้นขนมจีนที่ใส่ขมิ้นชันใส่ใบเตยหรือใส่อัญชันนะมันก็มีประโยชน์นะนอกจากได้สารคาร์โบไฮเดรตจากเส้นขนมจีนแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์เพราะสมุนไพรพวกนี้มันมีประโยชน์อย่างขมิ้นชันเนี่ยมันแก้ท้องอืดท้องเฟ้อใช่ไหมคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะทานมันเหมือนกับทานขนมจีนขมิ้นกลิ่นขมิ้นชันมันจะมีกลิ่นนะแต่ป้าพรน่ะชอบกลิ่นเพราะว่ารู้ว่ามันมีประโยชน์แต่เด็กๆเนี่ยก็จะไม่ชอบกลิ่นขมิ้นชันจะชอบใบเตยก็ชอบอัญชันนะก็ดีนะคะท่านก็เมตตาพยายามทำให้มันหลากหลายเพื่อคนหลายๆระดับนะเพื่อคนหลายๆเพศหลายๆวัยหลายๆระดับอายุมากหน่อยก็จะชอบขมิ้นชันใช่ไหมให้มันช่วยย่อยก็ทานขนมจีนแล้วสบายท้องแม้ว่าขนมจีนนี่ไม่ใส่ขมิ้นชันนะที่ป้าเคยทานเนี่ยโอ้สบายท้องหมดขนมจีนเรานี่พิเศษมากแล้วเขาบอกว่าไออัญชันเนี่ยมันลดอาการฟกช้ำได้ด้วยนะทำให้หายใจสะดวกบำรุงร่างกายบำรุงประสาทลดความเครียดเพราะนั้นทานขนมจีนนะสูตรนี้แล้วก็จะไม่เครียดนะคะใส่อัญชันด้วยเนาะและยังสามารถลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็สีน้ำเงินนี่ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเหมือนกันอัญชันเนี่ยดอกสดๆนี่ก็รับประทานได้นะคะเขาบอกว่าให้กินวันละดอกเนี่ยป้องกันโรคหลอดเลือดตีบได้นะแต่ว่าโรคหลอดเลือดตีบมันก็ไม่ใช่เกิดจากสาเหตุเดียวบางทีถ้าเรากินขนมจีนอัญชันก็ตามแต่เราก็ยังไปกินมันใช่ไหมคะกินมันกินหวานไปกินอาหารที่ยังมีพิษภัยอยู่นะมันก็คงช่วยไม่ได้เท่าไหร่นะก็คือแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเราในชุมชนเราเนี่ยก็จะดูแลสุขภาพใช่ไหมคะแม้แต่ซีอิ๊วนี่ก็เลือกไอ้ที่ไม่มีสารกันบูดทำเองก็มีใช่ซิ้วทำเองก็มีกะปิปลาเต้าเจี้ยวเพราะฉะนั้นเราก็มีเส้นนะเพื่อสำหรับเด็กๆหรือว่าคนใหม่ๆที่มาอยู่วัดใบเตยนี่ก็ประโยชน์เยอะนะใบเตยบำรุงหัวใจช่วยลดความดันด้วยเพราะใบเตยนี่จะเป็นยาเย็นกลิ่นของใบเตยเนี่ยจะช่วยทำบำรุงหัวใจบำรุงประสาทบำรุงสมองด้วยนะคะอีกตัวนึงคือขมิ้นชันขมิ้นชันนี่ก็ช่วยย่อยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะกลิ่นมันเนี่ยก็คืออย่าไปรังเกียจกลิ่นมันนะมันอาจจะมีกลิ่นฉุนๆดีเลยค่ะแสดงว่าถ้าเราได้กลิ่นนะแสดงว่ามันมีปริมาณที่เยอะพอสมควรแต่ถ้ากินแล้วไม่ได้กลิ่นเลยเนี่ยแสดงว่ามันเจือจางมากมันก็ไม่ได้ผลนะมันก็หอมนะคะขมิ้นชันช่วยชะลอวัยด้วยแล้วก็ช
ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยเนี่ยนะขมิ้นชันเนี่ยนะสุดยอดเลยเพราะนั้นกินขนมจีนแล้วแก่ช้าอุ้ยตายแล้วท่านจะต้องทำเพิ่มปริมาณขึ้นมางะเมื่อดูรายการนี้แล้วเนี่ยก็ทานพอดีพอดีทานข้าวทานถั่วทานงาด้วยนะบอกตัวเองด้วยนะคะทุกวันนี้ก็พยายามทานข้าวนะข้าวกล้องทานถั่วทานงาไม่งั้นทานขนมจีนอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะได้แร่ธาตุบางตัวเพิ่มแต่อาจจะขาดอีกตัวก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะขมิ้นชันเนี่ยช่วยสร้างภูมิคุ้มกันผิวหนังให้แข็งแรงตอนนี้สีเหลืองเนี่ยถูกกับม้ามคนที่ม้ามชื้นเป็นหวัดภูมิแพ้ง่ายทานถ้ามีส่วนผสมของขมิ้นชันในอาหารเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยก็จะช่วยทำให้ม้ามแข็งแรงเมื่อม้ามแข็งแรงเนี่ยก็จะไม่ป่วยแต่ที่สำคัญหยามน้ำดึกอย่าสระผมตอนดึกนะคะค่ะอันนี้ก็คือประโยชน์ของเส้นที่ใส่สมุนไพรเป็นการแต่งสีซึ่งดีกว่าสีที่เราใช้ทั่วไปสีสังเคราะห์ซึ่งมันยังมีเคมีปนอยู่ไม่ดีต่อสุขภาพเลยค่ะท่านผู้ชมแต่เส้นขนมจีนของบะลาดหรือเส้นบะหมี่ของบะลาดเนี่ยเป็นเส้นที่ปลอดภัยจากสารกันบูด 100% แล้วก็ยังแต่งสีด้วยสมุนไพรซึ่งมีประโยชน์นะทานขนมจีนทานเส้นที่บะลาดเหมือนทานอาหารเป็นยาเลยล่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสารกันบูดเป็นอันตรายมากนะคะท่านผู้ชมเขาใส่ลงไปเพื่อยืดอายุของอาหารเนี่ยให้มันยาวนานขึ้นเก็บไว้นานขึ้นเป็นสัปดาห์ก็ไม่เสียโอ้โหน่าตกใจมากเลยนะคะเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยไม่ต้องเข้าตู้เย็นไม่เสียค่ะแต่ขนมจีนที่ไม่ใส่สารกันบูดหรือเส้นที่ไม่ใส่สารกันบูดเนี่ยเอาไว้ได้แค่2วันพอวันที่3เนี่ยก็จะเริ่มเป็นเชื้อรานะคะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะอาหารที่ปลอดภัยไม่ใส่สารกันบูดแม้แต่เส้นต่างๆก็ตามวันที่3จะเริ่มเป็นราที่ก้นถุงแหละนะคะแล้วก็วิธีทำเนี่ยก็เพิ่งจะทราบนะคะว่าท่านบอกว่าให้ล้างแช่น้ำก่อนใช่ไหมคะแต่อย่าแช่นานล้างแป้งออกแล้วก็ไปลวกลวกพอเส้นลอยแล้วก็มาแช่น้ำอีกทีแล้วรีบเอาขึ้นแล้วก็เทคนิคการทำที่ให้เส้นไม่เละก็คือว่าเราปรุงรสใส่เต้าหู้ใส่เห็ดแล้วก็ใส่ซีอิ๊วใส่เครื่องปรุงน้ำตาลใส่พริกใส่ซีอิ๊วให้เรียบร้อยเลยปรุงรสให้เข้มข้นอย่าให้แฉะนะคะปรุงรสให้เข้มข้นแล้วก็เอาเส้นบะหมี่ลงไปคลุก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 มันก็จะไม่เละนะคะเครื่องปรุงนี้ให้เย็นก่อนแล้วเส้นบะหมี่ลงไปคลุกแล้วก็กระเทียมเจียวโรยหน้าคลุกคลุกคลุกนะคะแล้วถ้ามีผักผักชะยาแล้วก็ลวกผักชะยาก่อนที่สุกเอามาคลุกนะลวกแล้วต้องทำให้เสด็จน้ำก่อนนะคะหรือผักกวางตุ้งผักกาดขาวนะคะผักกวาดกัดขาวน้ำจะเยอะถ้าเป็นกวางตุ้งน้ำจะน้อยหรือผักกะน้าก็ได้คุกๆแล้วก็กระเทียมเจียวโรยนะที่อุทยานขายดีมากค่ะลูกค้าบอกรสชาติดีมากหลังจากที่เราได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปทัวร์ที่ทำเส้นกันค่ะไปกันเลยให้มันหายเย็นก่อนอันนี้เรามาทำอะไรผสมแป้งผสมแป้งอันนี้เป็นสูตรใหม่ เขาคือฤดูนี้เป็นฤดูของลูกตาลมันสุกลูกตาลสุกเขาเสนอว่าลองเอาลูกตาลผสมดีดูสิแล้วก็ลองผสมดีมัน
ก็เป็นสีและกลิ่นธรรมชาตินะทำให้ก็น่ากินแล้วลูกตาลก็มีประโยชน์โดยธรรมชาติเราไม่ใช่เราใช้สีธรรมชาติแล้วก็กลิ่นเสียงกลิ่นรสตามธรรมชาติคนก็สัมผัสความสดถ้าซื้อถ้าทำตลาดทั่วไปเนี่ยเขาก็ใช้สีผสมอาหารมันจะไม่มีกลิ่นมีรสมีกลิ่นมีสีที่สดโดยธรรมชาติก็ไม่ใช่ถามเลยเส้นอะไรล่ะเส้นบะหมี่เนี่ยเหรอก็เราปลูกข้าวปลูกข้าวมาพันหนึ่งก็เรียกข้าวพันอยุธยาหนึ่งอันนี้ไปหุงข้าวแล้วมันแข็งแข็งแล้วก็คนได้กินไม่ได้เราก็เลยคิดมาทำเส้นขนมจีนเพราะว่าขนมจีนเราซื้อตลาดเนี่ยเขาใส่สารเคมีอันตรายต่อร่างกายเราซื้อมาเราก็เลยคิดทำเองแล้วก็จำหน่ายเวลาขายที่ในตลาดอะไรเงี้ยขายที่ร้านมังสวิรัติอะไรเงี้ยก็จะทำให้คนเนี่ยมีสุขภาพดีไม่กินของมีพิษทำทั้งพวกเราด้วยแล้วเครื่องไอ้เส้นบะหมี่เนี่ยเขาซื้อมาเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ไม่มีคนใช้แล้วเขาก็กลับไปสันติอโศกแล้วจะมาก็กลับมาเครื่องมันก็ถูกผู้ยี่ผู้ยำจนบอกช้ำอะไรเงี้ยเราก็เลยให้อัมพรนะพ่อน้องโมกอะมาซ่อมแล้วก็ใช้ได้แล้วก็มาทดลองทำเส้นอยู่มันก็เลยทำได้มาแล้วในการทำเส้นมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าระหว่างเริ่มปัญหาก็มีเยอะทำเส้นถ้าเส้นขนมจีนก็มีปัญหาเรื่องการ 1,000 ข้าว2มันผสมแป้งให้ได้พอดีที่จะเส้นมันจะยาวแล้วก็เส้นไม่ขาดแล้วก็มันไม่แข็งให้มันนุ่มอะไรคนก็กินเส้นนุ่มเส้นอะไรพวกนี้ขนมจีนน่ะขนมจีนก็ทำยากเพราะว่าเราจะเราปั่นแป้งแล้วเราก็ต้องมาผ่านความร้อนผ่านน้ำแต่ถ้าเส้นบะหมี่เราก็มีซื้อแป้งเข้ามาแป้งสาลีแล้วเราก็มาผสมกับสมุนไพรเช่นใบเตยหรือว่าสีเหลืองอัตตะก่อนใช้ขมิ้นคนเขากินบ่นว่าขมิ้นกลิ่นมันไม่ดีใช่ไหมก็หานี่เขาเสนอลูกตาลมาผสมว่ากินมันดีแต่ลูกตาลหอมมากเลยค่ะนั่นแหละเราก็เลยทำใส่ลูกตาลมาแล้วผสมแล้วเนี่ยผสมส่วนแล้วก็ไปดูทางอินเทอร์เน็ตที่เขาผสมอะแล้วเราก็ใช้อัตราส่วนผสมว่าถ้าอินเทอร์เน็ตเขาใส่ไข่เราไม่ได้ใส่เขาไม่ใส่ไข่ก็โดยปกติเนี่ยร้านบะหมี่ดูเขาเนี่ยถ้าปกติเขาใส่ไข่เนี่ยเขาจะทำง่ายเพราะเคยชินแต่พอเขาทำหน้าเจปุ๊บเขาจะทำยากเพราะเขาไม่เคยชินเส้นบะหมี่เจก็เลยแพงกว่าเส้นบะหมี่ใส่ไข่เพราะว่าเขาทำยากเขาไม่เคยทำเรามาทำก็อุปสรรคอันนี้มันก็จะมีว่าหนึ่งถ้าเราการผสมส่วนล่ะถ้าผสมส่วนไม่ดีมันก็จะแข็งไปผสมส่วนไม่ดีก็จะอ่อนไปอย่างเงี้ยก็ถ้าได้อัตราส่วนพอดีมันก็เส้นก็จะพอดีแล้วก็คนเอาไปกินไปใช้คราวนี้บางคนเอาไปใช้ไม่เป็นมันก็ทำให้หนึ่งเส้นขาดบ้างไม่ดีบ้างหรือเอาไปทำอาหารไม่เป็นอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเขาวิธีการทำอาหารว่าทำยังไงเอาไว้ที่โรงขนมจีนให้ตามสุกแล้วเนี่ยอันนี้คือเอาไปปอกแล้วก็เราจะใช้เนี่ยมันจะมีเปลือกดำนี่ใช่ไหมแล้วก็ปอกเปลือกออกปอกเปลือกออกมันจะไส้เหลืองเหลืองนี่เห็นไหมเห็นไหมเอาปอกเปลือกออกแล้วเราก็ไปยีกับไอ้ตะกร้าพวกนี้เนี่ยยีแล้วมันก็จะออกมาเดี๋ยวก็เหลือแต่เม็ดมันเม็ดมันก็ไปปลูกตาได้ได้ปลูกได้เพราะถ้าลูกตาลเขากินอ่อนก็ไม่เป็นอย่างถ้ามันแก่ก็จะเป็นอย่างนี้กินได้ถ้าปล่อยนี่มันก็จะงอกมันก็ใส่หน่อยแต่ว่าเรากินแล้วมันก็งอกได้ข้างนอกเนี่ยในเม็ดมันก็เป็นงอกได้เพราะมันใช้ประโยชน์ได้สองทำไมงั้นเราก็เสียไปเฉยใช่เพราะในวัดเราก็มีต้นตาลเยอะใช่ไหมเราก็มาใช้ประโยชน์อย่างที่เขามันตกมาเนี่ยลูกตาลสุกนี่มันจะตกแล้วเราก็เก็บมาใช้
มาใช้แล้วเราก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปนี่แล้วก็ไปใช้เขาจะเก็บวางไว้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอินทรีย์ไร้สารพิษเป็นธรรมชาติหมดนอกจากแป้งสาลีที่แค่บะหมี่ถ้าเป็นในขนมจีนแล้วก็ข้าวที่เราผลิตเองแต่ข้าวสาลีต้องผลิตเองไม่ได้เพราะว่าข้าวสาลีมันปลูกในที่ฤดูหนาวแล้วก็ปลูกแค่2เดือนที่ปลูกที่นี่ถ้าฤดูหนาวมันนกมันจะกินเราก็เลยไม่ปลูกเอาเนี่ยเวลาผสมแป้งเราก็จะเอาแป้งมาชั่งกิโลอย่างเรียกชั่งกิโลก็2 กิโล2 กิโลก็ผสมกับน้ำมันพืชใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วไม่ใช้น้ำมันอื่นมะพร้าวเนี่ยแล้วก็5 ช้อนต่อ 2 กิโลแล้วก็มีเกลือแล้วก็ใส่ดอกเกลือดอกเกลือต่างกับเกลือธรรมดาดอกเกลือต่างดอกเกลือไงลุงดอกเกลือเนี่ยมันจะเป็นเกลือที่อยู่ด้านบนซึ่งมันจะมีสารอาหารลอยอยู่เกลือก้อนแล้วก็มีแป้งนี่ก็แป้งอินทรีย์แป้งเท้าเยม่อมที่เกิดที่ชาวบ้านเขาปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช่อะไรชาวบ้านเขาทำเองก็สั่งซื้อเข้ามากิโลละ400 บาทโล400 บาทมันทำให้นุ่มและเหนียวส่วนอันนี้เท้าเยม่อมเนี่ยมันเป็นผลิตจากโรงงานแต่ว่าเขาเรียกแป้งเท้าเฉยมันจะไม่ใหญ่มั่งเพราะว่าเขาใช้ผลิตจากไอ้แป้งมันไม่ใช่แป้งดันจริงแล้วก็นี่แหละที่ผสมแล้วก็มีน้ำด่างนี่มันทำให้จากไอ้ถ่านที่เราใช้แล้วเราก็ไปหมักทำให้นุ่มและยืดเส้นได้ยืดสองอย่างหมดละแล้วก็เช่าเครื่องเรื่องนี้ก็เนี่ยมาตีเส้นแล้วก็เส้นแล้วก็ตีไปนี้แล้วก็อัดเข้าไปนี้อัดนี้ก็จะเป็นเส้นยาวๆอันนี้ใช้ใบเตยมีกลิ่นใบเตยมันเป็นธรรมชาติถ้าเกิดว่าเราพอแบบพอความยาวแล้วเราก็ตัดเองได้ใช่เราตัดเองแล้วแต่เราต้องการความยาวขนาดไหนเราก็ตัดเพราะคนถ้าคนกินยาแบบนี้คงกินไม่ได้ใช่ไหม